สวัสดีสวีดัสค่ะคุณผู้ชมวันนี้มารีจะมาออกกำลังกายมาฝึกหัดการออกกำลังกายค่ะขั้นแรกก็คือมารีจะใส่ถุงมือก่อนนะคะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกของมารีค่ะเพราะว่ามารีไม่เคยออกกำลังกายนะคะนานแล้วค่ะได้หลายปีแล้วค่ะมารีก็ลืมค่ะคุณผู้ชมมารีก็เลยวันนี้จะมาสตาร์ทรู้สึกว่ามาอยู่แอฟริกาเนี่ยพุงออกแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ3ชั้นมาแล้วค่ะมาดีเลยเสียดายหุ่นตัวเองมากเลยค่ะก็เลยกลัวจะเยอะกว่านี้ก็เลยจะมาออกกำลังกายในวันนี้คือการสตาร์ทของมาลีถ้าเพื่อนๆอยากแนะนำมาลีในการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อนๆคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้มาลีก็จะมาเริ่มต้นแล้วไปเลยค่ะขั้นแรกก็คือมารีจะเล่นอันนี้ก่อนนะคะก็คือมารีจะฝึกกล้ามแขนให้แข็งแรงก่อนโอเคนะคะเริ่มเลยค่ะเป็นกำลังใจให้มารีด้วยนะคะ1 2 3 4 5 67 8 9 10คุณผู้ชมมือสั่นแล้วค่ะ11 12 13 14 15 16 17แขนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้แล้วก็ช่วงบ่าตรงข้างหลังเนี่ยค่ะสองข้างเลยรู้สึกว่ามันจะสั่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชมเห็นมือไหมคะสั่นเลยโอ้ยตายแล้วจะรอดไหมคะเนี่ยโอเคต่อไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณผู้ชมคะได้สิบเองค่ะเหลืออีกข้างนึงสู้ๆเป็นกำลังใจให้มารีด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคแถมให้หนึ่งมาแล้วโอเคต่อไปเลยนี่ก็จะมาเริ่มด้วยหน้าท้องค่ะบริหารหน้าท้องก่อนเอาหน้าท้องก่อนนะคะเอาตัวช่วยก่อนจะได้ช่วงหน้าท้องแล้วค่ะก็ตรงขาประมาณนี้เริ่มเลยค่ะมาดูนะคะว่าจะได้กี่รอบเป็นครั้งแรกเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง
ไปเลยไปทีละขั้นตอนค่ะคุณผู้ชมเอานี้เก็บก่อนต่อไปคือนี่ค่ะตัวช่วยของมารีโอเคมารีก็จะมาบริหารช่วงบั้นท้ายค่ะตรงนี้ค่ะมารีอยากให้ตรงเนี้ยมีนิดนึงโอเคประมาณนี้นะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3อยากได้ซิกแพคกล้ามแขนที่แข็งแรงแล้วก็มันหายค่ะช่วงนี้ค่ะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่มาชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย